สุพัฒนพงศ์ขออนุมัติงบกลาง 8,000 ล้านอุ้มค่าไฟ4เดือนสุพัฒนพงศ์ขออนุมัติงบกลาง 8,000 ล้านอุ้มค่าไฟกลุ่มเปราะบาง4เดือนโต้ก่อนยกเลิกค่า FT ใครจะรับผิดชอบโวลั่นรวมไทยสร้างชาติเป็นรัฐบาลลดเหลือศูนย์วันที่25เมษายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุพัฒนพงศ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีถึงผลการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.ที่มีมติปรับลดค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่เรียกเก็บกับประชาชนงวดใหม่สำหรับเดือนพฤษภาคมสิงหาคม2566จากมติเดิม4.77 บาทหน่วยเป็น4.70 บาทหน่วยเท่ากันทั้งภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมหรือลดลง2 สตางค์หน่วยว่ามีผลบังคับใช้ได้เลยไม่ต้องนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนการขออนุมติงบกลางเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางต้องรอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.อนุมัติก่อนส่วนตัวเลขจะอยู่ที่วงเงิน 8,000 ล้านบาทหรือไม่ต้องรอดูผมได้ทำเรื่องเพื่อของบประมาณเข้ามาแล้วที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลค.ซึ่งต้องรอดูตัวเลขงบประมาณคงจะมีการพิจารณากันวันนี้รอฟังผลแล้วกันผมทำเรื่องมาแล้วถ้าไม่ได้ติดเรื่องขั้นตอนอะไรอยากให้เข้าเร็วเพราะถึงรอบแล้วปกติต้องของใบช่วงต้นเมษายนเพราะต้องบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคมซึ่งจะสามารถนำมาคำนวณได้ว่ายอดที่จะใช้ช่วยเท่าไหร่แต่ยุบสภาก่อนทำให้ไม่สามารถเร่งได้เร็วกว่ากำหนดไว้จึงต้องมาของบกกลางในช่วงนี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจมาตรการที่จะดูกลุ่มเปราะบางพยายามดูแลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนายสุพัฒนพงศ์กล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าจะช่วยลดภาระประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนนายสุพัฒนพงศ์กล่าวว่าอย่างน้อยกลุ่มผู้เปราะบางหลักการก็จะเป็นเหมือนเดิมส่วนวิธีการก็ควรจะเป็นโครงการต่อเนื่องจากเดิมที่รัฐบาลทำมาโดยตลอดดูแลผู้เปราะบางเหมือนเดิมนายสุพัฒนพงศ์กล่าวว่าสำหรับงวดถัดไปในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม2566ตนเชื่อว่าหากราคานำเข้าก๊าซ LNG มีแนวโน้มทรงตัวและอ่อนตัวเช่นนี้คาดว่าค่าไฟฟ้าจะลดลงได้อีกกระทรวงพลังงานไม่ได้อยู่นิ่งทำงานกันทุกวันพยายามหาแหล่งพลังงานที่ไม่แพงมาทดแทนหรือการนำเข้าก๊าซ LNG ราคาถูกทำให้ลดลงมาเหลือ4.70 บาทต่อหน่วยได้ไม่เช่นนั้นมันก็จะสูงกว่านี้นายสุพัฒนพงศ์กล่าวเมื่อถามว่านายกรจาติกวนิชหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าท้วงติงว่าลด2 สตางค์ต่อหน่วยน้อยเกินไปและเสนอว่าควรยกเลิกคิดค่า FTA ระยะเวลา3 เดือนนายสุพัฒนพงศ์กล่าวว่าการยกเลิกค่า FT 3 เดือนคือต้นทุนของประเทศก็ต้องดูว่าใครจะรับผิดชอบไปลดค่า FT 0.93 สตางค์เป็นเงินจำนวนไม่น้อยซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางแต่ถ้าให้กันทั้งหมดก็จะใช้งบประมาณจำนวนมากเกิดเป็นปัญหาวินัยการเงินการคลังผู้ที่เสนอไม่ให้มี FT เลยก็ต้องถามคำถามว่าแล้วส่วนนี้ใครจะรับผิดชอบไปเพราะ FT คือต้นทุนเชื้อเพลิงไม่ใช่ค่าพร้อมจ่ายนายสุพัฒนพงศ์กล่าวเมื่อถามว่านางรสนาโตศิตรกูลตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดโรงไฟฟ้าจึงผลิตเกินความต้องการใช้จริงกว่า 50% นายสุพัฒนพงศ์กล่าวว่าเกิดจากการคำนวณคลาดเคลื่อนวิธีการคำนวณไม่ได้ใช้ในสากลผิดประกาศเพราะคำนวณบนพื้นฐานการนำตัวเลขกำลังการผลิตของเชื้อเพลิงทุกประเภทมารวมกันตรงๆแต่วิธีการคำนวณที่ถูกหลักวิชาการตัวเลขกำลังการผลิตที่เรียกว่าพึ่งพาได้ใช้ประโยชน์ได้
ไม่ได้สูงขนาดที่จะทำให้กำลังสำรองการผลิตสูงถึง 50-60% แต่ต่ำกว่านั้นเหลือเพียง 30% นะสิ้นปี 65ซึ่งปี 66จะมีกำลังการผลิตโรงไฟฟ้ารุ่นเก่าๆที่ปลดระวางลงไปบางส่วนก็จะหายไปอีกแนวโน้มก็จะต่ำกว่า 30% และจะต่ำลงไปเรื่อยๆเพราะจะมีการปลดระวางโรงไฟฟ้าตั้งแต่ปีนี้ถึงปี 68นายสุพัฒนพงศ์กล่าวเมื่อถามว่าค่าพร้อมจ่ายจะจ่ายน้อยลงใช่หรือไม่นายสุพัฒนพงศ์กล่าวว่าโดยหลักก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเพราะพลังงานที่จะมาทดแทนเป็นพลังงานสะอาดแต่ก็ต้องมาดูความสามารถที่จะมารองรับพลังงานสะอาดด้วยเช่นเดียวกันจึงต้องดูว่ากำลังการผลิตสำรองควรจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งโดยปกติมักจะมีกำลังการผลิตสำรองสูงกว่าปกติขณะนี้กำลังหาค่ามาตรฐานควรจะเป็นเท่าไหร่เมื่อถามว่านายธีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติประกาศนโยบายว่าหากพรรครวมไทยสร้างชาติได้เป็นรัฐบาลค่าไฟฟ้าจะมีการกำหนดราคาให้กับผู้มีรายได้น้อยหรือเกษตรกรยูนิตละ3.90 บาทนายสุพัฒนพงศ์ในฐานะทีมเศรษฐกิจของพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวว่านโยบายคือค่า FT เป็นศูนย์ซึ่งปัจจุบันในส่วนของผู้เปราะบางค่า FT ก็เกือบจะเป็นศูนย์หรือประมาณ1 สตางค์ถ้าจะช่วยกลุ่มเปราะบางอีก1 สตางค์ก็น่าจะทำได้อยู่ในวิสัยที่จะทำได้อยู่แล้วแม่เลี้ยงติ๊กเคเสียบเก้าอี้สอสอหลังสุพัฒนพงศ์ยื่นลาออกปาร์ตี้ลิสต์สุพัฒนพงศ์ยื่นใบลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อเพื่อทุ่มเทเวลาทำงานด้านยุทธศาสตร์ให้พรรคเต็มที่แม่เลี้ยงติ๊กขยับมาเป็นส.ส.แทนเมื่อวันที่24 ตุลาคม 2566นายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมพรรคว่านายสุพัฒนพงศ์พันธ์มีชาวได้แจ้งต่อที่ประชุมพรรคว่าได้ยื่นใบลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อมีผลตั้งแต่วันที่24 ตุลาคมเป็นต้นไปนายอัครเดชกล่าวต่อว่าสำหรับเหตุผลเนื่องจากต้องการทุ่มเทเวลามาทำงานให้พรรคมากยิ่งขึ้นและแม้นายสุพัฒนพงศ์จะลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อแต่ไม่ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคยังเป็นประธานส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติและเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคอยู่โดยนายสุพัฒนพงศ์แจ้งต่อที่ประชุมว่าหลังจากนี้จะทำงานให้พรรคอย่างเต็มที่จะใช้เวลาที่มีอยู่ทำงานให้พรรคมากขึ้นโดยเฉพาะการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายของพรรคที่รับปากกับประชาชนไว้เพื่อขับเคลื่อนร่วมกับรัฐมนตรีของพรรคให้เป็นรูปธรรมรวดเร็วมากยิ่งขึ้นท่านสุพัฒนพงศ์ต้องการใช้เวลามาทำงานให้พรรคมากขึ้นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายของพรรคตามที่รับปากกับประชาชนไว้ตอนหาเสียงการลาออกส่งผลให้นางสิริวรรณปราศจากศัตรูหรือแม่เลี้ยงติ๊กผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อขยับขึ้นมาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแทนจะได้ใช้ความรู้ความสามารถทำงานในสภาต่อไปโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวมาดามแป้งทาบลูกครึ่งไทยสวีเดนช่วยทับช้างศึกร่วมคัดบอลโลกมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่เผยทาบเอริกคาร์แบ็กซ้ายลูกครึ่งไทยสวีเดนร่วมทับช้างศึกคัดบอลโลกมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำปล่อยภาพที่พูดคุยกับเอริกคาร์แบ็กซ้ายลูกครึ่งไทยสวีเดนเพื่อเจรจาให้มาเล่นกับทีมชาติไทยในฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2และเอเชียนคัพรอบสุดท้ายผู้จัดการทีมชาติไทยกล่าวว่าเอริกคาร์ก็เหมือนกับผู้เล่นลูกครึ่งคนอื่นๆที่แป้งติดต่อไปพูดคุยด้วยตัวเองเพื่อแสดงให้เห็นว่าทีมชาติไทยยินดีต้อนรับน้องเข้าสู่ทีมเพราะเรามี2 รายการสำคัญรออยู่ทั้งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและ
เอเชียนคัพรอบสุดท้ายซึ่งเบื้องต้นจากการพูดคุยน้องมีความสนใจที่จะมาเล่นให้เราเพราะมีความเป็นไทยแต่ยังขอเวลาและปรึกษากับครอบครัวอีกครั้งสำหรับเอริกคาร์อายุ22ปีมีคุณแม่เป็นคนไทยและคุณพ่อเป็นคนสวีเดนโดยเป็นอดีตผลผลิตจากทีม AIK สโมสรชื่อดังแห่งสวีเดนก่อนย้ายมาค้าแข้งกับ AGF อาฮุดทีมในซูเปอร์ลีกเดนมาร์กตั้งแต่ปี2021และได้รับโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญยังเคยเป็นกำลังสำคัญให้ทีมชาติสวีเดนมาแล้วในรุ่นอายุไม่เกิน21ปี